รู้สึกทำอะไรแบบไม่ได้ละเหมือนคนป่วยเปียแล้วไม่มีแรงเออเงี้ยหรอเปียแล้วเออมันพูดเลยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยพี่มาเนี่ยเป็นไรไม่รู้ไม่มีแรงที่จะทำอะไรอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่เราไม่อยู่อ่ะมันทำนู่นทำนี่ทำอะไรปกติแต่พอเราไปปุ๊บมันเปลี่ยนเราก็ไม่รู้เรื่องเนี้ยยังไม่รู้นะแต่วันนั้นไปถวายสังฆทานแล้วขอขมาทุกอย่างแล้วแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้มันเจอเรามันยังเหม็นอยู่อ่ะอันนี้ล่าสุดใช่ไหมที่บอกว่าใช่ล่าสุดเลยมันก็ยังเหม็นอยู่ตัดแล้วมีคือการรอดตายจากวันที่หมอช่วยกันมาเหลืออยู่หลายใจไปแล้วแล้วคราวนี้หมออ่ะฉีดยาต้นหัวใจเพื่อให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ก็ต้องแลกด้วยเงินเท้าก็หมอบอกว่าถ้าไปไม่ทันก็น่าจะเรียบร้อยคืนนั้นถามเอาถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบ FC จะได้สบายใจหน่อยว่าถามมาพอเนี่ยช่วงนี้มองมันเริ่มมาอยู่จุดนี้แล้วเนี่ยเราเริ่มที่คิดได้แล้วมันพอเรากลับไปมองแล้วมันมีความรู้สึกไอ้ยิ่งไม่อยากกับไอ้ยิ่งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือผมถึงขนาดว่าอยากจะแบบทิ้งตรงนี้ไปเลยนะเพราะว่าเรากลับนี่เปิดโอกเลยให้ FC เขาจะทางแข่งกันบางทีทางแข่งใจอยู่ใช่ไหมว่าแล้วบางคนก็ถามว่าพี่โค้กแม่งมันเลิกจริงหรือเปล่าทำตัวเป็นคนดีจริงหรือเปล่าแล้วหรือเตะแซงวะเปิดอกเลยซึมเศร้าไปพักเลยนะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับไปไกลมากวัดยังไม่มีเลยเรากลับรถเลยน้องมาไปไหมไปด้วยกัน2คนน่ะเพื่อที่จะไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแม่งคืออะไรขอขมาด้วยถูกไหมใช่ขอขมาด้วยแต่ที่เจอสารเราก็ในการจอดแล้วก็กลัวพรุ่งนี้ยังแปลกๆอยู่เลยนะใช่บางทีนอนอ่ะกลับมานอนอ่ะเราอาบน้ำอ่ะเขาบอกตัวเราเหม็นเฮ้ยเราอาบน้ำอย่างเงี้ยอาบน้ำฟอกสบู่อาบน้ำแล้วก็มานอนน้องใช่ไหมน้องมันบอกอ่ะบอกว่าพี่ทำไมตัวเหม็นวะคือเหม็นอะเหม็นเน่าอะกลิ่นแบบเน่าบอกเฮ้ยพูดจริงเหรอแล้วคนอื่นเหม็นป่ะไม่มันได้กลิ่นคนเดียวใช่งงเลยจะเป็นตอนนอนนะแล้วมันก็จะแบบว่าเป็นคนแบบป่วยเป็นไข้เวลาอยู่กับเราอะไม่สบายแล้วมันจะเป็นกับมันอะในเมื่อเราเป็นแบบว่าใช่ไหมมันจะไม่สบายก็เราออกมาอย่างเงี้ยมันคือทำอะไรปกติเลยแต่พอเรากลับไปเจอเรามันรู้สึกทำอะไรแบบไม่ได้แล้วเหมือนคนป่วยเปียแล้วไม่มีแรงเงี้ยหรอเปียแล้วมันพูดเลยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยพี่มาเนี่ยเป็นไรไม่รู้ไม่มีแรงที่จะทำอะไรอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่เราไม่อยู่อ่ะมันทำนู่นทำนี่ทำอะไรปกติแต่พอเราไปปุ๊บมันเปลี่ยนเราก็ไม่รู้เรื่องเนี้ยยังไม่รู้นะแต่วันนั้นไปถวายสังฆทานแล้วขอขมาทุกอย่างแล้วแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้มันเจอเรามันยังเหม็นอยู่อันนี้ล่าสุดใช่ไหมที่บอกว่าใช่ล่าสุดเลยมันก็ยังเหม็นอยู่ยังเหม็นอยู่ไหนจะเพื่อนนี่ก็เหม็นจริงว่ะไม่ใช่ยาวไม่เหม็นอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงนี่ไม่ได้อั้มใช่ไหมไม่อั้มเออก็แปลกจริงเลยที่เราไปเห็นมาไม่ใช่แล้วไอ้น้องคนนี้มันไปเกี่ยวอะไรหรือใช่มันถึงไปเห็นคนแก่เห็นชายพวกนั้นใช่เจอบ้านตรงนั้นแล้วก็มีผู้หญิงแก่แล้วก็ชายการเดินไปเดินมาแล้วหน้าห้องที่พักอ่ะคือเราไปถึงปุ๊บแล้วถามพี่เลยพี่ผมนอนห้องไหนจะว่าได้กระเป๋าเข้าห้องใช่ป่ะเข้าห้องแล้วมันมีต้นไม้ต้นแค่นี้เขาบอกต้นไม้ใหญ่มันเห็นใช่มันบอกใช่แล้วก็มีป้าใส่เสื้อคอเช้าก็ถุงน่ะเดินแล้วก็คุยกันเขาบอกบุญมึงอ่ะทั้งชีวิตก็ไม่พออีกมึงจุดประโยคเนี้ยแล้ววันนั้นปุ๊บพอเล่าเสร็จปุ๊บหลอกซื้อหวยเลยให้ซื้อวันนั้นนะ2425ถูกเพราะอะไร
ก็ไม่รู้หวยออกไม่รู้เราก็บอกเลยเขามาให้โชคเราแล้วใช่ไหมเขามาให้โชคเราแล้วแล้วทำไมเราต้องซื้อ225ทะเบียนรถไม่ใช่ทะเบียนรถไม่ใช่อะไรไม่รู้พูดออกมาอ๋ออยู่ที่น้องเราพูดมาเราพูดเองอ๋อ2425ซื้อเลยเออไม่ซื้อแต่หวยที่ออกคือหวยอะไรป่ะเออหวยลาวออกอะไรฮะ24 24เต็มๆเลยเออหูถ้าซื้อน่าก็เกือบแสนนะเออใช่เออไม่ซื้อซื้อแล้วคนอื่นได้ยินที่เราพูดออกไปป่ะฮะคนอื่นได้ยินที่เราพูดออกไปป่ะคุย2คนอ๋อคุย2คนเหรอคุย2คนในห้องเออซื้อหวยเลยซื้อตอนนี้เลยเออเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อ24 25ซื้อเลยหนูพูดเลยเออไม่ต้องจับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นซื้อเลย24 25เดี๋ยวพูดเลข2เลขพูดไปเลย2เลขเนี้ย24 25เออหวยแม่งออก24หวยลาวไงเออเออก็ออกวันนั้นด้วยใช่มั้ยออกวันนั้นน่ะไม่ซื้อหดแดกหดแดกเงินลาวเลยว่าจะได้เงินกี่บาทหน่อยก็ยังเป็นอยู่ด้านแม่เป็นอยู่เหรอทุกวันนี้เป็นนี่มีอาการแบบนี้อยู่เหรอเนี่ยตอนนี้เราลองไม่อยู่คือไม่เป็นหรอปกติเดี๋ยวกลับไปดิเป็นเนี่ยเออป่วยไม่รู้ต้องไปหาหมอไหนเนี่ยเออหมอปลาไงหมอปลาหมอปลาได้ไหมมีอาการนี้ได้ป่ะอาการนี้ต้องหมอปลาอยากเจอเขาอยู่เหมือนกันนะอยากเจอเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้วิชาเขาว่าแน่นอนนะเขาท่องอะไรก็ไม่รู้แล้วบางทีก็จำอยู่เหมือนกันนะจำไม่ได้ช่วยนะเขาก็ช่วยเหลือเป็นคำดำหมาบอกว่าถ้ายังไม่หายก็จะไปหาหมอปลาแล้วเพราะหมอปลานี่ก็เป็นสุดยอดการที่เขาช่วยได้นะเรื่องเชื่อนะลมเพลมพัดเรื่องไสยศาสตร์เรื่องของดำเรื่องโดนของอะไรหมอปลารับจบบางทีก่อนนอนก็ดูหมอปลาพอดูเสร็จแล้วก็เราไม่นอนกลัวหอมปากหอมคอนะก็ไม่รู้จะเล่าอะไรไม่หอมปากหอมคอตัวคนเหล็กไม่รู้จะเล่าอะไรนะใช่ป่ะแต่ก็ไปหลายเรื่องเลยนี่แม่ทุ่มแล้วอ่ะวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจน่ารักมากขออวยยศให้ก่อนนั่งพับชีทูเวย์แมทคอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคา3ใบแดงมีโทนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มเฮ้ยมันมีล่าสุดเว้ยโทรศัพท์อยู่ไหนวะว่าเอาไงดีโอ้โหมีเขาน้องเขาบอกว่าหยิบโทรศัพท์ให้หน่อยน้องบอกให้หยิบโทรศัพท์ให้หน่อยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์ผมเครื่องไหนก็ได้มันมีเขาทักมาในเฟซว่าทักมาว่าอะไรว่าเขาติดเตียงหืมใช่เดี๋ยวก่อนจำไม่ได้ที่ไหนที่ไหนดูนี่ดูนี่เฟซกลางรายการแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จหรือยังไงเนี่ยนี่เขาส่งมาให้โค้กหมายว่าคือเขาติดเตียงลองอ่านดูเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไงพี่คือหนูอยากขอความช่วยเหลือดูขาก็รู้แล้วเพื่อนหนูป่วยติดเตียงเนี่ยขาเขารีบเนี่ยใช่ใช่ขาเขารีบเนี่ยแล้วไงต่อเขาต้องการแฮมเพิร์ดคือวันนี้มั้งเขาต้องไปโรงพยาบาลที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ถามเขาไม่บอกนี่ไงนี่ไงอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เองอยู่บางพูดเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้อ่านอีกสองวันต้องไปตัดนิ้วแล้วค่ะใช่พี่พอจะมีหรือรู้จักรถร่วมหรือว่าปอโรงพยาบาลศรีราชบ้างหรือเปล่าคะมีเยอะแยะเยอะแยะเพื่อนเยอะแยะถ้าเราจะช่วยมันง่ายอยู่แล้วเยอะแยะไอ้พวกร่วมปอฟรีอ่ะเราไปเองก็ได้ค่ะไปส่งเขาเนี่ยรถขึ้นไปเลยเออได้เขาบอกอ่านให้จบเลยเขาบอกวันไหนก็ไปตัดนิ้วแล้ววันไหนเนี่ยวันไหนวะวันนี้หรืออีก2วันเขาส่งมาวันไหนเนี่ยวันที่10หนูต้องตัดนิ้วนี่ไงนี่วันที่10วันนี้แล้วเนี่ยวันนี้ครับไปแล้วมันเรียบแล้วแล้วทำไงทีนี้เดี๋ยวลองโทรดิรับหรือเปล่ามันมืดแล้วอ่ะมันมืดแล้วฮัลโหลสวัสดีครับเขาคุยดิต้องใหม่เขาเสียงนี่เสียงตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้กี่โมงอยู่ปากเกร็ดอ๋ออยู่ปากเกร็ดครับผมเห็นที่ทักกับหนูฮกซุนมาว่าอยากได้รถที่พาไปโรงพยาบาลศรีราชใช่ไหมครับไปมาแล้วเขาไปมาแล้วแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรที่บอกอ่ะต้องการเพิ่มเที่ยวแล้วก็ซื้อให้เขาได้เพิ่มทางคนเราซื้อไม่เท่าไหร่หรอกอ๋อรีบไปมาแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไปที่วันที่16หมอไปคือวันที่16เดือนนี้16เดือนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่ได้เตียงพัก
ตอนนี้อยากได้อะไรนะครับเตรียมครับอะไรนะตอนนี้อยากได้แพมเพิร์สเหรอครับแพมเพิร์สกับเตียงพับแพมเพิร์สกับเตียงพับใช่ไหมOh. ไอ้เตียงพับที่แบบว่าที่เป็นเหล็กเป็นผ้าเขาเรียกอะไรฮะที่เมื่อก่อนคุณแก่เตียงพับนอนใช่ไหมครับเตียงพับอะที่มันถางขาของข้างสามพับอ๋อสามพับใช่ไหมอ๋อรู้แล้วแล้วก็ที่มันแบบพับเนี่ยเข้าใจละกระจังหอกนอนเนี่ยครับเตียงเนี้ยเหรอใช่เพื่อนที่เมื่อก่อนคุณแก่ชอบนอนเนี่ยเออที่มันเป็นแพมเพิร์สโอเคครับแพมเพิร์สไซส์อะไรครับเดี๋ยวเพราะวันนี้ผมต้องทำงานอยู่คนเดียวมาเพราะว่าแฟนก็นอนอยู่ห้องอ๋ออ๋อนี้อยู่กินกันแบบสามีภรรยาสองคนใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเท้าก็ต้องไปตัดแล้วรอหมอนัดตัดนิ้วอีกอย่างเดี๋ยวเปิดกล้องดูโอ้โหทำไมเห็นปะเนี่ยที่ไม่ตัดมาเหรอตัดแล้วนี่คือการรอดตายจากมันที่หมอช่วยจากมันเหลืออยู่หายใจไปแล้วแล้วคราวนี้หมออ่ะฉีดยาตุ้นหัวใจเพื่อให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ก็ต้องแลกด้วยนิ้วเท้าใช่เขาเป็นอะไรกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งตัดเขาเป็นอะไรเบาหวานคือจุดเริ่มต้นมาจากโรคอะไรฮะเบาหวานใช่ไหมเบาหวานลำเขาเป็นอะไรโอ้ตายเว้ยน่ากลัวไตวายโอ้โหก็หมอบอกว่าถ้าไปไม่ทันก็น่าจะเรียบร้อยคืนนั้นโอเคครับต้นก็คือว่าอยากได้เตียงกับแพมเพิร์สครับผมเดี๋ยวทางเราจะทักแชทไปนะครับเดี๋ยวทักไม่เขาจะมีรูปเปล่ารูปเตียงเป็นไหนเตียงก็เตียงพับก็ได้เป็นเตียงพับที่แบบนอนใช่ไหมเตียงเดี๋ยวให้แม่ส่งรูปเออให้รูปมาดีกว่าส่งรูปมาให้ดูเตียงโอเคครับบอกเขาแล้วว่าแกะใช้ไม่ได้ห้ามโอ้ครับมันต้องได้แล้วครับเวลาผมจะอ่านแล้วครับพี่เดี๋ยวส่งรูปมาให้นะครับส่งรูปเตียงมาให้ทางโคกซิโร่นะครับส่งให้หรือโคกซูนับเหมือนกันครับครับผมโอเคครับตอนนี้ผมเรียนสายกับพี่อะไรนะพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่อะไรนะเดี๋ยวพี่บอกเสียงเขาไม่ค่อยดีเสียงเขาไม่ดีต่อนี่เลยเอาโอเคครับพี่ยังไงเดี๋ยวผมประสานงานไปบอกอีกทีก่อนที่จะโทรหนึ่งกับนุ๊กซุนนะครับเดี๋ยวประสานงานไปทีครับพี่ส่งรายละเอียดข้อมูลรูปภาพมาได้เลยครับโอเคครับสู้ๆนะพี่เฮ้ยพี่สวัสดีครับอ๋อนี่อย่างเงี้ยเขาก็ไปเรียบร้อยแล้วนี่เพิ่งมาวันสองวันเนี้ยอันนี้นี่สังเกตอยู่นนบุรีก็แต่นี่ใกล้ก็ประสานงานโอเคนะตามเรื่องครับผมแล้วเดี๋ยวพุ่มถึงเส้นก็ช่วยเหลือด้วยได้เออจะใส่หัวทำไมอ่ะไม่ใช่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำหล่อตุ้งเงินเส้นตอนนี้เราไปอยู่ว่าผลงานติดตามได้ครับตอนนี้มีอัลบั้มอัลบั้มเพลงผู้บ่าวกินแมวเจอต้นเดือนนี้กินแมงสาบด้วยไม่ใช่ต้องปิ๊กกันไหมก็ว่าหนูตุ้นผู้บ่าวกินแมวเหรอใช่กินแมวข้างในก็เฮ้ยอุ้ยถอนเกลลูกแมวไม่ดีกับบ่าวกินแมวตอนนี้ก็อยู่กับครอบครัวก็ใช้ชีวิตปกติก่อนที่เราจะมาแบบว่ามีคนรู้จักก่อนที่แบบนะย้อนกลับไปเนี่ยในวันที่ชีวิตปกติของเราแหละก็อยู่กับครอบครัวแบบว่าทำอาชีพที่ว่าเราเคยทำอยู่แต่ไม่บอกหรอกค้านะก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยค้าอยู่ก็เลยหายไปจากโซเชียลแล้วไม่ได้เล่นโซเชียลหรอแบบก็มีบ้างมีคอนเทนต์ตลกๆก็มีอาจจะมีลงคลิปเรียวติด TikTok ไม่ได้ไลฟ์สดไม่อะไรที่ไม่ได้ไลฟ์เพราะบางทีแบบเราต้องเลี้ยงลูกอ่ะผมมีลูก3คนไงตอนนี้ก็คือว่าต้องดูแลแบบลูกเด็กอ่ะคนเล็กนี่สุดยอดเลยนะใช่
พราะลูกเนี่ยผมเลี้ยงของผมเลี้ยงคนเดียวไงเลี้ยงคนเดียวเลยใช่เลี้ยงคนเดียวแม่ก็ไปยุ่งเลยนะใช่ใช่มาดูแฟนทำงานผมก็เกาะเมียกินก็สุภาพบุรุษดีอ่ะไม่ต้องบอกก่อนว่าเราก็มีอาชีพเสริมของเราที่เราทำอยู่อ่ะกพบช่วยด้วยแต่เราไม่บอกเดี๋ยวเอาไปทำตามเราก็ขายของอะไรที่ขายตอนนี้แค่เปลี่ยนฐานะขายคอนเฟิร์มแบบมดเอ็กแล้วอุ้ยกินแล้วติดฟันใช่อันนั้นของมดเอ็กที่ของผู้มีเต้นเหมือนกันแต่มากับเจ้าเดียวกันนะของแอปขายได้คือได้เพื่อนเดี๋ยวนี่ติดต่อโอ้ยดิเนื้อโคขุนกำลังมาเลยเราอุ้ยเนื้อกำลังมาถ้ากินเนื้อเนื้อหนูสุนนะวันนั้นผมก็กินแล้วเป็นไงก็หมาที่บ้านบอกว่าอร่อยก็จะซื้อได้อีกเหรอเออหมาบางทีผมไปในเนื้อแค่เนื้อขาเลยแบบแล้วเราดูเนื้อว่าเนื้อมาอย่างเนื้อมาก็ถ้าจะอร่อยหมาผมชอบจริงจริงจริงแล้วกินเนื้อกินไหมผมกินเดี๋ยวผมแบ่งมาให้กินเพราะว่าวันนี้ผมพักหลังนี่จะหันมาดูดบ้างสามโมงมาต่อไปอย่างนี้เหรอได้ไม่ได้ไปกินอยู่กินกูจะมาอุดหนุนเนื้อมีป่ะผมจะมาอุดหนุนมีเออมีนั่งโต๊ะเลยติดตามช่องไหนรถติดตามก็ช่องเก่าพวกช่องเก่าช่องอะไรช่องเก่าบอกหน่อยบางคนไม่รู้บางคนแบบเฟซบุ๊กมึงเจ๊งเส้นของงานโอ้โหว้าวไอ้คนติดตามเท่าไหร่อ่ะตอนนี้คนติดตาม90,000 90,000แล้วเยอะมึงเยอะ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 กูอีกไม่ทำมาเกือบ10ปีแล้วใช่เหรอปุ๊กเปลี่ยนเส้นเลยใช่ไหมก็เหมือนเดิมปุ๊กเปลี่ยนเส้นTikTok TikTok YouTube ยังมีอยู่นะชื่ออะไรชื่ออะไร TikTok ชื่ออะไร TikTok ประมาณ2ล้านของผู้ติดตามแล้วไม่ของคนอื่นนะเพราะว่าละ40,000 40,000 นะของคนอื่นแล้วชื่อว่าอะไร TikTok ชื่อว่าอะไร TikTok ก็ปุ๊กเปลี่ยนเส้นเหมือนกันเออคือช่องทางคือจะเป็นปุ้มเซนสั้นเซนเส้นไม่สั้นดิเส้นก็ขึ้นไปเลยนะทีมงานขึ้นหมดเลยขึ้นทำไมคือเอาขึ้นให้ติดตามไงอ๋อถามได้ทำไมแต่ขึ้นแล้วมันจะลงสุดแล้วไม่ใช่ไงที่กลับมาแบบว่าคัมแบ็กแบบสร้างรอยยิ้มสีสันยูทูบถ้ามันเป็นเมื่อก่อนอะอย่างเมื่อก่อนอะภาคการที่เราจะกลับมามันก็จะต้องแบบว่าคือเราสร้างรายได้กับตัวเองได้ใช่ไหมมาถึงจะกลับมาเมื่อก่อนเราทำยูทูบเรามีรายได้เรามีช่องทางนู้นช่องทางนี้แต่พอเดี๋ยวนี้พอเราเลิกแล้วเราห่างมาแล้วคือเราไม่มีเวลาเราก็มีเวลาให้ลูกอ่ะการอยู่โซเชียลมันต้องมีเวลาตัวเองใช่ป่ะทำคอนเทนต์มันไลฟ์สดเนี่ยถ้าไม่มีเวลาคนมันก็ติดแบบว่าคนดูมันก็น้อยใช่ไหมล่ะมันต้องทำสม่ำเสมอใช่ป่ะจริงป่ะกระแสดิกระแสไงอ่ะเอานู่นมั่งไอ้นี่มั่งแล้วแต่ยิงเขามั่งเอ้ยเอ็นมั่งใช่ไหมแล้วก็ล็อกเขามั่วคั่วมั่งอะไรมั่งอย่าให้กระแสโตเพิ่มค่าแบบแต่งตัวยุ่งเต็งออกลูกแบบเมาน้ำลายแต่จริงๆไม่เมาจ้องไว้อยู่แล้วก็เสียงดังทำคอนเทนต์แล้วก็สร้างกระแสเลยสร้างกระแสเนี่ยสร้างได้พวกนี้ปุ้มมาดูมึงสร้างว่ะมึงย้อนสร้างว่ะกูไม่อยากได้เลยแต่กูย้อนกลับไปนี่กูอยากจะบอกว่ากระแสพวกนี้ไม่น่ามาเล่นต้องดีกว่าคอนเทนต์นี้ใครคิดคอนเทนต์นี้ใครคิดให้เรามาเล่นวะอยากรู้ใครไม่มีใครคิดมึงคิดอยู่คนเดียวเดี๋ยวไม่ได้ถามเขามากแล้วถามมากถามเออถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นบน FC จะได้สบายใจหน่อยว่าถามงานพอในช่วงนี้มองมันเริ่มมาอยู่จุดนี้แล้วเนี่ยเราเริ่มที่คิดได้แล้วมันพอเรากลับไปมองแล้วมันมีความรู้สึกไอ้ยิ่งไม่อยากไอ้ยิ่งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือผมถึงขนาดว่าอยากจะแบบทิ้งตรงนี้ไปเลยนะเพราะว่าเรากลับนี่เปิดโอกเลยให้ FC เขายังทางแข่งบางทีทางแข่งใจอยู่ใช่ไหมว่าแล้วบางคนก็ถามว่าพี่โค้กแม่งมันเลิกจริงหรือเปล่าทำตัวเป็นคนดีจริงหรือเปล่าหรือเสแสร้งวะเปิดอกเลยซึมเศร้าไปพักนึงเลยนะซึมเศร้าไปพักนึงถึงขนาดว่าเราแบบว่าอยู่ตัวเองอ่ะปิดบ้านไม่ทำอะไรเลยแล้วก็คือมันทำอะไรไม่ได้เลยมันพอเราไปดูแต่สิ่งที่เราทำแม่งไม่คิดแล้วกูเนี่ยทำช่องเนี้ยมาเพื่อบอกน้องๆคอยเตือนน้องๆเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเพื่อว่าแล้วเราแม่งเป็นทำเองเป็นต้นแบบอ่ะเป็นคนที่เริ่มทำอ่ะเริ่มช่องอ่ะแล้วเรามาทำซะเองอ่ะแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเราแม่งโลกนี้ไม่ได้เนี่ยครับมันอับอายขายหน้าการที่เราไม่มีสติโชคต้องบอกก่อนเราไม่ได้โทษว่าคนเนี่ยต้องมองนะถ้าคนเหี้ยจริงๆนะเราจะต้องมองคนที่ว่าไอ้คนนั้นเนี่ยแบบว่ามันเหี้ยสม่ำเสมอแบบว่าเหี้ยแบบยังไงเหี้ยจนจับตัวไม่ได้อันนี้มันอีกเคสนึงของโค้ชเนี่ยคือว่า
มันเป็นความว่าที่ว่าผิดพลาดเพราะว่าเราไม่มีสติดีกว่าใช้คำว่าไม่มีสติแต่บุคคลเนี่ยเวลามีสติเนี่ยคือเป็นดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะผมบอกได้เลยนะเนี่ยอย่างแบบเนี้ยเมื่อก่อนโค้ชเป็นแบบนี้พอมาแบงแค่ช่วงเดียวเองช่วงนี้ช่วงเดียวเสียคนช่วงนี้ช่วงเดียวเองก็ถึงขนาดว่าที่เราแบบจะแบบไม่เอาแล้วการครั้งไปโอนิโรจบไปแค่นี้ดีกว่ามันเหมือนเรารู้สึกว่ามันท้อกลับมาเราจะไปมองคิดหน้าไปได้อีกเราจะไปบอกเราสอนแล้วคนอื่นจะมาพูดมาเชื่อฟังเราหรือเปล่าหรือจะมาเชื่อตัวมึงยังทำอยู่เลยนี่นั่นแต่คืออันนั้นเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองแต่สุดท้ายพอเราเริ่มดึงสติเข้ามาปุ๊บเริ่มสวดมนต์ไหว้พระเริ่มเข้าธรรมะเริ่มขัดเกลาเพื่อนๆก็เห็นเราปกติแล้วก็เริ่มกลับมาให้กำลังใจจากคนใกล้ตัวก่อนพวกเพื่อนครอบครัวก่อนตอนแรกครอบครัวก่อนครอบครัวบอกพี่ต้องสู้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านนู่นนี่นั่นไหนจะคดีเราอีกไหนอะไรไหมมันเป็นไปตามมันเป็นเรารู้อยู่แล้วกฎแห่งกรรมมันเกิดหลังเรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมแต่ถามว่าพอเห็นครอบครัวเพื่อนให้กำลังใจและบวกกับ FC ทุกคนด้วย FC ทุกคนเนี่ยทักแชทมาส่วนตัวนะพี่กลับมานะพี่ยังทันนะผมเป็นกำลังใจผมยังติดตามพี่ตลอดชีวิตผมยังมั่นใจในตัวพี่อยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนมันยังเชื่อในภาพแรกของเราอยู่คนยังคิดว่าเราคือว่ามันหลงผิดได้แล้วเราน่าจะกลับมาได้แล้วเราก็เลยนั่นแหละพอเริ่มแล้วก็ไปเข้าธรรมะปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาได้ทบทวนเชื่อไหมว่าหลวงพ่อเนี่ยเขาให้พระอาจารย์เนี่ยคนที่เทศคนเก่าใช่ไหมคนที่เทศเก่งอ่ะมาลงประเทศเลยนะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้เทศมาเป็นเดือนแล้วคนนี้เทศเก่งมากแล้วเขามาเทศกับเรื่องที่เราขาดสติเนี่ยแล้วทำให้เราดึงมาที่บอกหนูว่าเฮ้ยหนูกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยกูขอไปเข้าปฏิบัติธรรมกลับมาผมก็ขอโทษผมไล่ขอโทษทุกคนรวมทั้ง FC แล้วก็รวมทั้งครอบครัวรวมทั้งทุกคนอ่ะเอาง่ายก็แฮปปี้ใช่ก็แฮปปี้แล้วเนี่ยถึงบอกอ่ะทุกวันนี้มีความสุขมีกำลังใจแล้วก็ตอนนี้ไม่แฮปปี้วันนี้ก็มันคงไม่ได้เจอเราใช่ใช่มันก็มีแบบว่าไม่ได้เจอแน่นอนเพราะเราคิดนะตอนแรกก็ยังอยู่ในภาวะดีแล้วที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ได้สิ่งดีๆที่ทำให้เรามีสติได้คิดทบทวนได้รับรู้ได้มองเห็นตัวเองอ่ะเมื่อก่อนเราไม่ได้มองเห็นตัวเองอ่ะเราขาดสติพอมันเกิดเหตุการณ์มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเออได้คิดหลายๆอย่างและได้มองเห็นตัวเองด้วยยังไม่มีโอกาสที่จะบอกทุกคนบอก FC แบบนี้นะก็ขอขอบคุณที่ถามเรื่องนี้มาใช่แล้วก็ผมจะบอกว่าตอนนี้ก็ดูที่การกระทำนะครับว่าจะไม่พูดอะไรมากแล้วก็โค้ชซีโร่คัมแบ็กแล้วก็ไปเซตซีโร่ใหม่แล้วก็จะทำแบบนี้จนกว่าหมดลมหายใจหรือไม่มีเรี่ยวแรงกันไปเลยนะครับก็ติดตามผลงานไปดีแบบเรียบ2ล้านซับแน่นอนใช่ผมก็จะอยู่ให้ถึง2ล้านซับแล้วก็ที่สำคัญผมดีใจเลยว่าได้นะทำไม2ล้านซับแล้วก็เลี้ยวเลยเหรอไม่เคยใช่ก็ไปต่อ3ล้านไงตอนนี้ให้ถึง2ล้านก่อนที่สำคัญก็ไอ้เลย FC เนี่ยที่ได้ดูเนี่ยตอนนี้ EP นี้ก็เริ่มได้เห็นพี่หนูฮกซุนกลับมาแล้วก็จะคัมแบ็คกลับมาเรื่อยๆเพราะว่าการที่ผมเปลี่ยนนิสัยสันดานเร็วๆก็เพื่อนก็ให้โอกาสให้กำลังใจคนเรามันต้องมีผิดพลาดกันได้ไม่มีใครเป็นดีหรอกพูดเป็นเล่นอ่ะเรียกมาทำคอนโทรเน้นก็ให้โอกาสมาให้โอกาสอะไรเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องให้โอกาสไม่ใช่จะมาแต่เพราะมาแล้วอะไรก็ไม่แล้วแต่ที่สำคัญก็ขอบคุณเนี่ยซอตากับซอแอมด้วยนี่นะขอบคุณด้วยเขาบอกว่าอันนี้คือกำลังใจที่แบบผมแม่งแบบฮึดมากสุดยอดแล้วอ่ะที่หนึ่งในใจแล้วล่ะลูกด้วยทุกคนก็ทำเพื่อลูกด้วยเพราะว่าถ้าเราทะเลไปปุ๊บเขาก็เลี้ยงอยู่เดียวเขาก็หนักมันปานทำให้เราปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่หมดเลยใช่ไหมที่เราเคยคิดแบบว่านะใช่ไหมใช่ป่ะมันมีทั้งเสียหายแต่มันก็มีประโยชน์ในมุมมันทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างใช่ไหมจากที่เราคิดว่าใช่ไหมเพื่อนแต่ไม่ต้องพูดใช่ป่ะก็ได้อย่างเสียอย่างมันคือบทเรียนที่ว่ามีคุณค่าโคตรสิแต่เหตุการณ์ครั้งนี้นะที่ทำให้สอนให้เราได้รู้เลยก็คือว่าสติทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสติแล้วก็อย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะไม่เกิดปัญญานะเอาลุ้ยไปเป็นเงียบไปเป็นมีปัญหาทุกเรื่องนะฮะมีปัญหาทุกเรื่องก็อย่างที่พระอาจารย์เคยสอนก็คือว่าให้ใช้สติควบคุมมันสุดท้ายนี้ก็ต้องมีนี่แหละแป้งชี้
ก็ต้องไปลองนะก็ผู้มีเส้นเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าถามว่าหน้าก็โอเคแต่ถามว่าก็ยังไม่มันยังไม่เนียนเหมือนที่ก่อนไงยังไม่เนียนยังไม่เท่าพิธีกรนะถ้าเพิ่มความมั่นใจก็คือว่าหน้าใสมันไร้สิวแก่ไม่ได้อะหน้าใสมั่นใจต้องแป้งชิดแก่ไม่ได้แก่เป็นอันนั้นมันตรงในนี่ข้อพับมันอ๋อคนละฝั่งคนละฝั่งเนี่ยเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วอ่ะแล้วแป้งไปไหนอ่ะไหนอ่ะมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยก็เปิดไปชั้นนึงสิเปิดยากเลยของเนาะของใช้ยากเปิดยากอันนี้เป็นอะไรเปิดยากเป็นที่เก็บไอ้นี่อ๋ออันนี้เหรอที่หนูพูดบอกว่าไม่เปิดง่ายๆอ่ะซื้อกระจกแล้วแถมแป้งใช่ซื้อกระจกไอ้ที่แพงเพราะว่าแพงตรงอะไรแพงตรงกระจกเอ้ยมันก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยพี่เลยหน้าเนียนเลยมากลองดูปุ่มนี้น่าใช่ป่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้นะอันนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์สองผมใช้อยู่เบอร์สองเฮ้ยได้อยู่มีลิฟต์ป่ะแหมยอดเฮ้ยถ้าได้ครับซื้อไปอันเดียวก็ใช้ได้ทั้งหัวทั้งเมียแล้วกันเฮ้ยไหนวิ่งคันที่ผ่านไม่ใช่ยุงสัตว์ยุงสัตว์ไม่ใช่แป้งเนี่ยยุงสัตว์ตกใจอยู่เลยยุงสัตว์เจ้าของแบร์ก็นั่งอยู่แกผลิตภัณฑ์นี้นะก็สั่งซื้อได้ที่ทางข้างเดียวเออทางเดียวมาท้ายเห็นงานทุกช่องทางนะของกาลครั้งหนึ่งไวโคซิโร่ถ้าเป็นงานเนี่ยก็เป็นโคซิโร่สตอรี่นะครับอันที่สำคัญนะครับวัยรุ่นกาลครั้งหนึ่งไวโคซิโร่นะได้ปะ FC แฟนตัวยงทั้งหลายแหละนะก็ต้องมีเนี่ยแก้วเพื่อนะครับอย่างเราในคนละใบนะครับนะวัยรุ่นยุคนี้ต้องมีนะวัยรุ่นกาลครั้งหนึ่งไวโคซิโร่ยิ่งวัยรุ่นช่องเราด้วยนะต้องมีเก็บไว้สะสมก็ได้ดูวัยรุ่นยุคนี้เลยนะแล้วก็ได้เบาเนี่ยนะลูกนี้ผมก็มองว่าใครเป็นใครนะก็คือโค้กซิโร่กับโค้กซุนนะครับไม่ใช่น้ำหนักนี่ไม่หนักนะเบาด้วยนะดูมันดูเหมือนใหญ่เหมือนเท้าแต่ไม่แต่คล้ายๆตอนแรกๆเอาง่ายจู่น้ำเป็นไงจู่น้ำได้เท่าไหร่ขวดกว่าขวดก็ถ้าเปรียบเป็นช้างบ้านเราคือช้างขวดนึงอ่ะเหลือด้วยเหลือในขวดเหลือในขวดไม่ใช่ไม่พอใส่ต้องบอกไม่พอใส่ไม่พอใส่ขนาดนี้แข็งนะคือเทไปเลยขวดนึงยังเหลืออยู่แสดงเนี่ยมันลิตรใส่ลิตรกว่าใช่ไหมใช่มันกว่าลิตร20ประมาณนั้นใครที่ต้องการอุ่นหนุนก็ไปสั่งได้นะครับที่ไหนทุกช่องทางเท่าไหร่ทั้งเพจทั้งอะไรเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อันนี้690บาท690นะครับอ๋อก็กำไรเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับก็อย่างที่บอกเนี่ยอย่างมีเคสอย่างเงี้ยเตียงมั่งแฟมเพิร์ดมั่งอะไรเงี้ยก็จะออกกำไรที่ผมไปช่วยเหลือถ้าแบบว่าใครแบบว่าต้องการให้เราช่วยเหลือต้องแต่ต้องลำบากจริงๆอย่างว่าเป็นเคสเมื่อกี้ที่ผู้ป่วยติดเตียงเมื่อกี้เราโทรวิดีโอคอลมานี่ของจริงเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่ใช่ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ได้โทรเลยครับจริงหรือเปล่าโอเคนะผมคลิปนี้ก็ลองขอขอบคุณพวกเจ็ดเส้นด้วยครับเพื่อนรักแล้วก็ขอบคุณพี่หนูกซุนครับหนูกซุนฝากเสื้อฝากอะไรดิฝากเสื้อหน่อยฝากอะไรนี่เสื้อหนูกซุนเหลือไม่เท่าไหร่นะโชว์หน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยเหลือไม่เท่าไหร่แล้วจะเป็นหนูกซุนมีสีเดียวเหรอมีสีเดียวเหรอสีเดียวอันนี้สีเดียวก่อนแล้วมีสีเดียว3สีไม่ใช่เสื้อนี่มีลายเดียวเหรออ๋อลายนี้อันนี้จะเป็นแบบแม่เก็บทุกสีเขาเรียกอะไรนะลายอะไรนะอันนี้ลายสลับสีสลับสีไม่ใช่ลายพางนะคอนี่เป็นขอบหลุยวิตตองใช่ไหมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าลายสลับสีหรอลายสลับไม่จริงเข้าใจผิดมาแล้วหรอว่าเขาเรียกว่าลายพางไม่ใช่ลายพางหรอไม่ใช่คือลายสลับสีอันนี้ข้างหลังจะเป็นแบบนี้เป็นเบอร์44ไม่มี FC ก็ถามคอมเมนต์มาว่าถ้าใส่แล้วจะน่าจะเหมือนพี่หนูเลยป่ะเหมือนเลยใส่ปุ๊บหน้าเหมือนนี้เลยเดี๋ยวขอดูตัวสื่อดีเทลอ่ะฮะตัวสื่อดีเทลทำไมต้อง44ไม่รู้44ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย44ทุกตัวป่ะอันนี้เป็นผู้สนับสนุนอ๋อก็คือตำรวจแน่เลยใช่ตำรวจอันนี้เป็นโอโร01อันนี้ก็ผู้สนับสนุนเหรอเดี๋ยวไอ้เขาเรียกว่าอะไรคอลเลคชั่นเหรอคอลเลคชั่นหน้าอาจจะมีแบบว่าตัวเท่าไหร่ครับพี่หนูตัวเท่าไหร่ครับมีโค้กมี X มด X ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ตัว850จะบอกว่าแพงตลาดนัดถูกกว่าไม่ต้องไม่ใช่ไม่ถามตัวราคาเพราะว่ามีเสื้อด้วยเกงด้วยอ๋อทั้งชุดไม่ใช่ตลาดเฮ้ยหูตลาดแล้วไม่มีแล้วถ้าอย่างคนต้องการแบบซื้อเสื้ออย่างเดียวไม่ชอบกางเกงซื้อได้ไหมได้แล้วแบบทางสัมภาษณ์ได้แบบได้เสื้อเดียวคือสั่งมาในเพจเลยคือขอเสื้ออย่างเดียวเพราะเสื้อเนี่ยบางทีเสื้อกีฬาเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อที่ทามาบางทีแบบบางคนชอบเสื้อเพื่อใส่กางเกงยีนมันจะดูเฟี้ยวได้ก็ซื้อเสื้อกางเกงยีนแล้วก็ใส่กางเกงยีนนะเสื้อกางเกงใส่ได้ใช่วันไหนอยากเล่นกีฬาเราก็ใส่ได้เนี่ยลมหลวงเบาๆแต่ชุดผมเนี่ยนี่มี3สีเนี่ยชุดผมเนี่ย880พร้อมส่งตัวนี้เท่าไหร่นะ880ตัวนี้เท่าไหร่นะ850 880 850แพงกว่าปุ้ยแพงเอ้าจับเดี๋ยวผ้าสิแพง
หูหยาบเนื้อผ้าหยาบอุ๊ยอันนี้ลื่นอุ๊ยกินผ้าไม่ดีกินเหม็นหืมหอมไม่จะถามว่า44คืออะไร44อ่ะฮะ44คืออะไรไม่รู้เหมือนกันคือมันไม่มีคนทำเลย44อ๋อมันไม่มี168 9988อะไรเงี้ย44มันไม่มีก็เลยออกมาเป็น44ไม่ใช่อายุนะเออถ้าจะถามอยู่ว่าอายุหรือเปล่าปีหน้าถึงจะ44เออก็บอกให้ก็เป็นก็บอกไปเลยว่าอายุปีหน้า44ทำเพื่ออายุจบช่องเชิงไม่ฝากแล้วทำอะไรบ้างทำอะไรตอนนี้ขายเนื้อขายเสื้อต่อไปจะเป็นแบบกระเป๋าย่ามเฮ้ยแบบกระเป๋าคนเหนือนะย่ามนั้นอ่ะใช่ที่ผมห้อยอ่ะที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ใช้อยู่ใบเดียวตัวนี้ชอบใบนี้ใบอื่นไม่ใช้เลยไหนๆมีตัวอย่างบ้างตัวอย่างมีนี่มีไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนี่พวกให้มานะพี่อ๋อพวกเหมือนพวกคนดอยพวกอะไรไอ้หนุ่มใบเต่าเงี้ยนี่จะเป็นสไตล์นี้เฮ้ยอันนี้พวกว้าเขาชอบใส่แบบนี้นะเนี่ยลายอ่ะอันนี้เป็นสั่งเย็บนะเย็บอย่างดีนะเห็นไหมเย็บอย่างลายนี้เลยป่ะไม่ใช่ลายนี้อันนี้เป็นงานตัวอย่างที่จะทำแบบนี้อันนี้ให้มาพวกให้มาอันนี้ไม่ได้ซักเลยก็เลยแบบว่าเป็นลายนี้ไงอันนี้เป็นการกูดบอยป่ะกูดบอยเฮ้ยพินโลเหรอใช่กูดบอยกูดบอยแรงเยอะเหมือนกันซุ้มไก่แรงเยอะนะพินโลใช่อันนี้ต่อไปจะทำตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเดี๋ยวปุ่ม5ใบครบ10ใบอะไรก็ว่าไปครบ5ใบปุ่ม5ใบทำไมไม่ขาย FC เหรอขายกันเองก่อนแล้วก็ขาย FC เผื่อพวกจริงแล้วเราก็ทำเผื่อพวก FC ด้วยมีเสื้อตัวนี้นะสนใจสั่งเพจผมได้แล้วช่องอ่ะช่องไม่ฝากกันละครับช่องฝากด้วยฝากด้วยช่องหนูฮกซุนดูติดตามด้วยอะไรช่องกันละครั้งหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันไม่รู้บอกว่าไม่รู้นะบอกไปเลยมาแล้วมันจะนั่งก็มาแล้วเนี่ยไม่รู้อันนี้มาเพื่อเป็นยานที่ดีเดี๋ยวขอใช้เวลาไอ้ตรงนี้ก่อนไปนู่นไปนี่ไปไหนไปหน่อยแล้วก็ว่างไปก่อนโอเคครับนั่นแหละนะครับก็อยากจะให้เราไปกันละครั้งหนึ่งตั้งวงเล่ากับใครหรือย้อนวานกับใครนะกับคนจงเก่าคอมเมนต์มาครับผมใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวโฮปซิโร่จัดให้แล้วก็จะไปล้อมวงตั้งวงเมาส์มอยครับแล้วก็พูดคุยนะไอ้เรื่องกับมันมีได้หลายเรื่องนะในคุกมันมีได้หลายเรื่องนะเนี่ยขนาดเราบอกที่เรายังไม่มาขยี้กันเนี่ยก่อนที่จะรีคอร์ดอะไรเนี่ยรีคอร์ดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรรีเฟซเหรอเล็กคอร์ดอ๋อเป็นรวมการสองข้างรวมกันรีคอร์ดเอารีเฟกับเล็กคอร์ดรวมกันยังไงพิชชิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีเรื่องอะไรจะคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วคุยดูเลยคุยไปกี่ชั่วโมงไม่มีไม่ได้หรอกจะไม่มีได้ไงขอให้ได้คุยขอให้แซ่บแซ่บเหมือนแซ่บแซ่บแซ่บแล้วยิ่งแบบว่าน้ำแบบว่ากระดกแบบน้ำมันดีแก้วไม่ดีกินใบคุยใบนะเพลินนะเวลาคุยกันเฮ้ยแต่มันเก็บความเย็นได้ดีนะสุดยอดใครบอกผมพูดไปทักเลยรีบทักเลยครับนะเหลือไม่ถึง50ใบแล้วแล้วต้องบอกตรงฝานี่มันพิเศษยังไงลองดึงดูลองดึงดูนี่มันเป็นคล้ายสุญญากาศใช่ไหมติดน้ำอันนี้ติดน้ำลองมาเล่นดูใครอยากรู้ว่าเอาหลอดแย่เข้าไปเนี่ยเอาหลอดแย่เข้าไปแล้วดึงออกมาเป็นไงลองดูลองสั่งซื้อในตะกร้าแล้วไปลองดูแล้วไปลองดูว่าที่ผมพูดอ่ะแก้วนี้พิเศษจริงใช่มันเป็นแบบไหนติดตามเองโอเคครับไก่เจ้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับฝากกดซุปเปอร์แตงค์ด้วยนะเพื่อเป็นน้ำหล่อเลี้ยงน้ำพันน้ำเลี้ยงนะค่าน้ำมันค่าข้าวค่าทีมงานนะในการที่หาคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเพราะว่าลูกหลานนี่เริ่มไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าอยู่กันหลายชั่วโมงแล้วโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสำหรับ FC ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบายรีวิ่งเดทด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS S M L XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่
ค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ